ผลงานดีแบบนี้นะครับกิจการต่างๆก็ต้องเปิดกันแบบรวัวใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคุณนะผับบาร์คาราโอเกตเนนมากเขาก็เปิดกันแล้วนักเที่ยวก็ออกไปดึง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 กันนะเต้นไม่เว้นช่องว่างเลยฉันกังวลใจจริงๆช่วงหัวค่ำก็เว้นอยู่แต่ดึกๆนะมันแบบนะสามทุ่มมันก็เมามาเมินแล้วมันก็มีใกล้ๆกันบ้างต้องอย่ากาดตกนะไม่งั้นจะโดนปิดอีกนะฮะแต่ที่กาดไม่ตก และบริการดีมากก็คืออาบอบนวดที่เมืองเชียงใหม่หมดตู้ฮะคุณผู้ชมหมดตู้น้องๆเนี่ยที่<ส>เป็นสาวๆที่มานวดเนี่ยนะฮะก็คือเกลี้ยงตู้เลยไปเชียงใหม่กันนะครับผู้ประกอบการร้านอาบอบนวดชื่อดังอันนี้คุมเข้มลูกค้าเลยนะใครมาเนี่ยตั้งแต่หน้าประตูเนี่ยเขาจะจัดการเลยนะทั้งวัดไข้ ให้เจลล้างมือลงทะเบียนประวัติสแกน QR โค้ดไทยชนะถ้าเกิดไม่สแกนนะไม่ให้เข้านะนนจ๊ะไม่สนเมียที่บ้านนะจ๊ะใครไม่ปฏิบัติตามไม่สแกนนี่ไม่ได้นวดนะจ๊ะแล้วก็มีการจัดเว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยเมื่อคืนนี้นะฮะร้านเปิดเป็นวันแรกคุณเอ๋ยลูกค้ามาแบบหนานแน่นมากนะฮะล้นเลยพนักงานนวดน้องๆหนุหน,นๆหมด ู้เกลี้ยงตู้นี่เป็นภาพครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นนะว่าแขกนั่งรอน้องอ่ะครับผมยังเคยเห็นสมัยก่อนน่ะถักโคเชจนได้เสื้อตัวหนึ่งละว่านอนั่งรอแขกแต่งวดเนี้ยแขกนั่งรอน้องคือน้องหมดตู้แขกต้องมานั่งรอบางคนรอไม่ไหวกลับบ้านไปให้เมียนวดก็ได้วะนี่นะฮะเนี่ยหมดตู้จริงหมดอย่างนี้เลยแล้วก็มีการจองคิวด้วยว่าอ่ะโอเควันนี้รอไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะฮะ ด้านนายสมศักดิ์ชัยเขตนะครับผู้จัดการอาบอบนวดบอกว่าปิดมานานกว่า3เดือนมันอั้นอั้นเหลือเกินลูกค้าเนี่ยทยอยมาใช้บริการแต่พนักงานสาวๆมาทำงานวันแรกก็ยังมาไม่เยอะอคือสาวๆก็หยุดกันไปหลายคนพอเ,เปิดวันแรกก็มากันค่อนข้างบางตาก็คือประมาณ20คนถือว่าวันแรกบรรยากาศคึกคักใช้ได้เลยทุกทุกที่นะฮะต้องปฏิบัติตาม กฎของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดใช่ค่ะไทยชนะนี่สําคัญคือสถานที่ที่อยู่ในเฟสห้าเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากผับบาร์คาราเกะเนี่ยจะต้องให้สแกนทุกคนเพราะมันเป็นสถานที่ที่มันถึงเนื้อถึงตัวกันนะแล้วก็อาบอบนวดก็ถึงเนื้อถึงตัวกันด้วยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีมันมีการติดกันจริงๆอ่ะมันจะได้รู้ที่มาที่ไปว่ามันมาจากตรงไหนแล้วก็จะได้ไม่ต้อง เขาเรียกว่าปิดทั้งประเทศก่ต้องมานั่งเฟส1นถึงเฟส5กันอีกนะค<ฮ>ะต้องช่วยกันอย่ากาดต,ตกกันแล้วกันโดยเฉพาะใครที่นะอยากจะไปนวด <c oughs> บา <c oughs> ้างเต้นบ้างอะไรเงี้ยเข็มนวดหน่อยรู้สึกไม่เมื่อยไงก็ไม่รู้คุณกมบบนพรเราลารายการไหมผม,มจะไปหานง่งหานวดบ้างเหมือนกันเนี่ยเรียกป้าข้างล่างแล้วกันนะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ